DNA กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรามา DNA ค่ะซึ่งเป็นประจำนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมีสาระความรู้ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมแบบหลากหลายในแต่ละวันเลยค่ะและวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมีบทสัมภาษณ์ของน้องนักศึกษาแพทย์ท่านหนึ่งมาฝากกันไปดูมุมมองความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาแพทย์ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะช่วงรามา DNA สวัสดีค่ะชื่ออานิสานิมประการนะคะชื่อเล่นชื่อแจนเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเรียนเป็นหมอนะคะเพราะว่าคิดว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับมนุษย์เรามากๆเลยค่ะก็เลยเลือกมาเรียนแพทย์เพราะว่าอยากจะรู้เรื่องราวพวกนี้แล้วก็จะได้รักษาโรคได้ด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนหมู่มากอะค่ะแล้วก็ได้ทำประโยชน์เยอะอะค่ะที่วางแผนไว้ว่าจะเรียนแพทย์นะคะก็เริ่มจากตอนม.6 ค่ะก็คือตอนม.6 เนี่ยก็คิดไว้แล้วว่าอยากจะเป็นแพทย์ใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็คือการตั้งเป้าหมายเป็นระดับแรกแล้วก็เราทำให้เป้าหมายนี้เป็นตัวผลักดันในการอ่านหนังสือของเราไปเรื่อยๆค่ะวิธีการอ่านหนังสือของเรานะคะก็คือจะเป็นการค้นหาวิธีอ่านหนังสือที่ใช่สำหรับเราอะค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะต่างกันนะคะแล้วก็การอ่านหนังสือก็ต้องทำให้เป็นสม่ำเสมอทำให้เป็นกิจวัตรค่ะแล้วก็ต้องมีการหมั่นทดสอบตัวเองอยู่เป็นประจำค่ะการทำแบบทดสอบการทำข้อสอบแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะนอกเวลาที่คุยกับเพื่อนนะคะนอกจากที่จะคุยเรื่องกอสซิปเมาส์มอยอะไรพวกนี้แล้วก็คือจะสามารถดิสคัสพวกข้อสอบความรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าการเข้าแข่งขันสอบอะไรต่างๆได้อะค่ะก็จะช่วยทำให้การสอบเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราได้อะค่ะอ่านหนังสือก็คือต้องแบ่งเวลาค่ะคืออ่านหนังสือก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาแล้วก็เราต้องรู้ว่าสิ่งไหนคือจุดด้อยของตนเองแล้วก็ไปพัฒนาสิ่งนั้นให้มากๆอะค่ะจุดดีแล้วก็ทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาในการพักผ่อนในการไปทำงานอดิเรกที่ชอบเป็นการผ่อนคลายสมองด้วยค่ะก็คือต้องให้มันบาลานซ์ไปทั้งสองอย่างอะค่ะเรื่องการเรียนเนี่ยนะคะก็คือต้องปรับตัวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจากมัธยมปลายขึ้นมาชั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือห้องเรียน1ห้องเนี่ยจะมีนักศึกษาจำนวนมากไม่ใช่ห้องเรียน1ห้องจะมีนักเรียนกับคุณครูคุณครู1คนดูนักเรียนอาจจะ 20-30 คนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่มีคุณครูคอยมาจ้ำจี้จ้ำชัยเราต้องกลายเป็นเจ้านายตัวเองเป็นคนที่จัดการเวลาด้วยตนเองทั้งเรื่องการเรียนการเข้าสังคมเรื่องการทำงานอดิเรกหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจอะค่ะเราต้องเป็นคนจัดการด้วยตนเองทั้งหมดอะค่ะเรื่องการเข้าสังคมที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนอะค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนที่สนใจอะไรคล้ายๆกันตอนแรกนะคะก็มีคนบอกหลายคนเหมือนกันค่ะว่าการเรียนแพทย์เนี่ยเป็นการเรียนที่หนักแล้วก็ยากมากแต่ว่าเมื่อได้ลองเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ยากจริงๆค่ะแต่ว่าเมื่อเราเรียนได้ศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอินกับเนื้อหาวิชาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงเพราะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ทั่วไปเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรา อยู่เสมอค่ะก็เคยคิดว่ามันเป็นแรงผลักดันในเรื่องความอินเรื่องมีแพชชั่นบ้างอะค่ะเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถcontinue ในการศึกษาในเรื่องนี้ต่อๆไปได้อะค่ะต้องอธิบายก่อนนะคะว่าการเรียนชั้นกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการเรียนในชั้นปีที่2ก็ยอมรับว่าตอนปี1เนี่ยก็มีความรู้สึกกลัวอยู่บ้างจนกระทั่งถึงตอนชั้นปีที่2อะค่ะก็คือช่วงแรกก่อนที่จะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ก็รู้สึกกลัวค่ะแต่พอได้เรียนครั้งแรกกับอาจารย์ใหญ่จริงๆอะค่ะความกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนหน้ามากมายก็คือเมื่อเราได้มาเห็นจริงได้มาทำจริงอะค่ะก็คือจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเมื่อได้เรียนไปสักพักอะค่ะก็จะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ใหญ่ค่ะแล้วก็
มื่อเรียนไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นมานั่นก็คือรู้สึกว่าซาบซึ้งในความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ที่มีต่อนักศึกษาแพทย์ทุกท่านเลยอะค่ะก็คือจะพยายามตั้งใจศึกษาจากท่านอาจารย์ใหญ่ให้ได้มากที่สุดอะค่ะสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นรายวิชาที่อาจจะจินตนาการได้ยากสักนิดนึงหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการแสดงอาการของคนไข้ที่ต้องใช้การตรวจร่างกายต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างอะค่ะก็คือที่คิดว่ายากที่สุดสำหรับหนูก็คือเป็นเรื่องของประสาทวิทยาค่ะตอนขึ้นคลินิกครั้งแรกก็คือรู้สึกว่าดูเป็นเรื่องตื่นเต้นท้าทายแล้วก็น่าสนุกอะค่ะแต่ว่าพอได้ขึ้นมาครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยพบว่าวันแรกที่ได้ขึ้นไปทำงานที่หอผู้ป่วยอะค่ะต้องปรับตัวเยอะมากเลยค่ะทั้งเรื่องการทำงานก็คือทำงานต้องทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์หลายๆฝ่ายทั้งพยาบาลเภสัชกรแล้วก็มีรุ่นพี่แพทย์ประจำบ้านมีอาจารย์แพทย์อะค่ะและที่สำคัญก็คือเป็นคนไข้ค่ะคนไข้เนี่ยก็คือความยากจะมีอยู่ที่การที่เราเหมือนไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนสิ่งที่เราเรียนมาค่ะเหมือนวันนั้นน่ะทั้ง3ปีอ่ะก็คือมาอยู่ที่คนไข้คนเดียวอะค่ะทั้งการทบทวนประวัติคนไข้การซักประวัติตรวจร่างกายการคุยกับคนไข้การคุยกับญาติคนไข้อะค่ะก็คือจะเป็นเรื่องอะไรที่ใหม่มากแล้วก็รู้สึกว่ายากมากแต่พอได้ขึ้นคลินิกมาได้วนผ่านหลายๆวอร์ดก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับการทำงานแล้วก็เริ่มเข้าใจอะค่ะแล้วก็จะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับวอร์ดที่คิดว่าชอบมากที่สุดตั้งแต่เรียนชั้นปีที่4มานะคะก็คือวอร์ดศัลยกรรมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตนเองชอบทำหัตถการชอบการเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เนื้อหารายวิชาเนี่ยค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะเนื่องจากมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์อะค่ะมันเป็นอะไรที่เห็นกันตรงนั้นเลยเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องใช้กลไกคือต้องใช้กลไกมากก็จริงอะค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็ได้ไปลงมือทำจริงอะค่ะก็จะรู้สึกว่าจำได้มากขึ้นแล้วก็ทั้งอาจารย์แล้วก็พี่ๆอะค่ะก็คือดีมากเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะก็คือคิดว่าความท้าทายของการเรียนแพทย์ค่ะที่มากที่สุดก็คือการแบ่งเวลาค่ะการแบ่งเวลาให้กับการเรียนแพทย์ที่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยก็คือจะมีเวลาว่างน้อยลงเนื่องจากเนื้อหามากขึ้นมีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีความยากมากขึ้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจก็คือคิดว่าน่าจะมากขึ้นนะคะต้องแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าการทำงานอดิเรกการเหมือนกับว่าผ่อนคลายตัวเองอะค่ะเพื่อต้องแบ่งเวลาให้2 อย่างเนี้ยมันไปด้วยกันได้อะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็คงไปไม่ได้อะค่ะสำหรับในชั้นปี2นะคะที่มีการสอบทุกๆ2อาทิตย์ส่วนตัวก็คือมองว่าในชีวิตเราก็คือจะกลายเป็นว่ามีอาทิตย์ก่อนสอบกับอาทิตย์หลังสอบอะค่ะเดี๋ยวขอเล่าอาทิตย์หลังสอบก่อนนะคะอาทิตย์หลังสอบเนี่ยก็คือจะมีการเรียนการสอนอยู่เราก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องอะค่ะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงอาทิตย์ก่อนสอบแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งเวลาไปให้พวกการออกกำลังกายการออกไปกินข้าวนอกบ้านการไปพบเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจได้บ้างในช่วงเวลาของอาทิตย์หลังสอบอะค่ะและช่วงเวลาของอาทิตย์ก่อนสอบเนี่ยก็คือในห้องก็คือตั้งใจเรียนเหมือนเดิมถูกไหมคะตอนเย็นเนี่ยก็คือจะเป็นการอ่านหนังสือทบทวนหนังสือทำสรุปคุยกับเพื่อนติวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะในช่วงเวลาปิดเทอมตั้งแต่ปี1ขึ้นปี2ปี2ขึ้นปี3แล้วก็ปี3ขึ้นปี4อะค่ะก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการไปต่างประเทศอะค่ะมีทั้งไปอาสาสมัครไปอยู่ในไร่ในนาหรือว่าวางแผนจัดทริปไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการไปแลกเปลี่ยนผ่านทางคณะด้วยค่ะสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ได้ไปนะคะก็คือในช่วงปี3ขึ้นปี4เนี่ยก็คือได้ไปแลกเปลี่ยนวิจัยค่ะที่ประเทศโปรตุเกสเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ในปี4ปี5ที่กำลังจะถึงเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นไปแลกเปลี่ยนไปอยู่ในชั้นคลินิกอะค่ะที่ประเทศเยอรมันค่ะ
สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะก็คือได้เห็นว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศในแถบยุโรปเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงเขาให้ความสนใจกับด้านวิจัยมากขนาดไหนอะค่ะซึ่งคิดว่าการวิจัยในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะบูมมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการทำงานของร่วมกันทั้งแพทย์แล้วก็นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์อะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้พบเพื่อนใหม่ค่ะได้พบกับคนที่มีความสนใจในเรื่องคล้ายๆกันเรื่องเดียวกันอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือไม่เป็นแพทย์ก็ตามแล้วก็ได้ไปเปิดโลกอะค่ะได้เห็นว่าประเทศอื่นๆบ้านเมืองอื่นๆเขาเป็นยังไงกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกับคณะนะคะอย่างแรกเลยก็คือ เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลหญิงของคณะแล้วก็ไปแข่งตามงานต่างๆอะค่ะอย่างที่สองเลยก็คือการไปแลกเปลี่ยนร่วมกับสหพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติผ่านทางโรงพยาบาลรามาธิบดีอะค่ะก็คือได้ไปงานแลกเปลี่ยนวิจัยแล้วก็ได้ไปงานแลกเปลี่ยนด้านคลินิกอะค่ะสำหรับน้องๆที่อยากมาเรียนแพทย์นะคะอันดับแรกที่อยากให้ทำเลยก็คือพยายามหาเหตุผลให้ได้ค่ะว่าทำไมเราถึงอยากเรียนแพทย์แล้วก็ในเรื่องการอ่านหนังสือนะคะเมื่อเราได้จุดหมายนั้นแล้วเมื่อเราได้เหตุผลนั้นแล้วก็จงใช้เหตุผลนั้นนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการอ่านหนังสือของเราให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีการทดสอบตนเองทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะแค่นั้นก็คิดว่าการเข้าสู่คณะแพทย์ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะรามา DNA เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเน้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่เข้มข้นอย่างมากแต่ที่สำคัญค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะต้องจบออกมาเป็นแพทย์ที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของประชาชนเป็นหน้าที่เป็นวิชาชีพที่สำคัญมากๆแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเขาก็ยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแบ่งเวลาได้อย่างสมดุลมากๆเลยนะคะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพุธในรามา DNA ค่ะน้องๆท่านไหนนะคะอยากจะมาเรียนคณะแพทยศาสตร์ของที่นี่นะคะก็ต้องมาติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นพี่เหล่านี้ค่ะเขามีมุมมองมีแนวคิดแล้วก็สามารถนะคะมีประโยชน์ที่น้องๆจะไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยสามารถชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Rama Channel ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับ Rama Square ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เลย 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42ทางMBT Central ช่อง11ค่ะแล้วก็ Dr. TV ช่อง272ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ